เจ้าก็ได้นั่งบนธรรมาสน์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอเชิญทุกท่านนะเตรียมตัวคุกเข่าเพื่อจะได้กราบพระคุณเจ้าพร้อมๆกันก่อนนะครับกับพร้อมแล้วกราบก็ตอนนี้ก็ขอเชิญนะตั้งอกตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้เอาธรรมะมาใช้ให้เป็นประโยชน์จากการฟังต่อไปนะครับสาธุพระมาจโลกาธิปติสัมปติกัตอัญจลีอธิวะลังอะยาจาธาสันติธาสตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมาพยากตาธรรมาตีตีวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาขึ้นธรรมะใหญ่นานๆได้มาปารภหรือว่ามาบรรยายทำก็ดีที่ญาติโยมได้นึกถึงครูบาอาจารย์ของเราที่ล่วงลับไปนี่แหละถือว่าท่านจากไปแล้วไม่มีวันกลับแบบรูปเดิมเราก็ได้พิจารณาได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาบวชก็ดีมาปฏิบัติก็ดีที่เราได้รู้ได้เห็นในชีวิตของเรา20 30 60 70นี่แหละเราได้สะสมกุศลของเราเราได้สะสมความดีความที่ไม่ดีเราไม่ต้องไปนึกมันนั่นแหละเรามาวัดของพระอริยเจ้าเราเป็นผู้ที่เข้าใจขึ้นสว่างขึ้นนี่แหละ เราได้รู้ได้เห็นบางคนได้ยินได้ฟัง ได้ฟังหลวงพ่อสนองเทศตัวจริงแล้วก็ได้เทปประเสริฐเหลือเกินที่เราได้เก็บกันไว้นี่แหละมันเป็นบุญมหาศาลหลวงปู่บางองค์ไม่มีใครได้ยินเสียงนั่นน่ะไม่มีใครได้ยินเสียงท่านก็เพราะว่าอายุมากหรือว่าอยู่แต่ชนบทใช่ไหมสมัยก่อนอย่างก็เสียงหลวงปู่มั่นไม่มีใครมีเลยนั่นน่ะจึงบอกว่า เหมือนเสียงพระพุทธเจ้าใช่ไหมนอกจากคนมีหูทิพตาทิพนั่นน่ะที่บอกว่ามีฌานมี
โลกุตระฌานเรียกว่ามีอภิญญาที่เป็นญาณของผู้ใหญ่เราก็ไม่ค่อยรู้ว่าเขาคุยกันภาษาจิตคุยทางจิตเนี่ยอายุมากๆครูบาอาจารย์จะไปนอนคุยกันจะไปนอนเทียบกันอยู่อย่างนั้นน่ะก็ไม่ได้ ไม่ได้คุยอะไรหลวงปู่สังวานหลวงปู่เกื่อนมาเจอกันก็นอนคุยกันทางจิตนี่แหละจึงบอกว่ามาเยี่ยมกันหลวงปู่สังวานบางทีก็มาหาหลวงปู่เกื่อนนั่นน่ะพวกเนี้ยพวกอภิญญาจิตทีนี้ ทีนี้เราก็เหมือนหลวงพ่อสนองอ่ะท่านเราไม่รู้อ่ะเราไม่รู้ท่านก็ไม่อยากให้เราฟังมีบางคนเนี่ยเขาคุณยายมาคุยกับหลวงพ่อสนองท่านไม่ต้องมารู้จักชื่อแล้วเดี๋ยวท่านจะกลัวอะไรต่ออะไรแล้วก็บอกว่า ท่านอย่าสึกนะท่านบวชไปเถอะนั่นแหละเธอนั่นแหละเห็นมาคุณยายคนนั้นเนาะแล้วก็มานั่งสนทนากันในเรื่องธรรมะเห็นมาแล้วเราก็ไม่มีโอกาสได้ฟังว่าครูบาอาจารย์สนทนาเรื่องธรรมะอะไรอย่างนี้นะจึงบอกว่าธรรมะของผู้ใหญ่ บางทีเราฟังไม่ออกต้องหลวงพ่อสนองแปลให้เราฟังอีกโอ้โหลึกซึ้งมากธรรมะคำพูดของครูบาอาจารย์เนี่ยเหมือนอย่างเราไปเจอหลวงปู่ดุลเนี่ยเราฟังไม่ออกหลวงพ่อต้องมาแปลให้อีกไปเจอหลวงพ่อชาหลวงพ่อสนองมาแปลมาแจกแจง ให้ฟังอีกนั่นน่ะเพราะเราไม่ถึงนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าก็เลยครูบาอาจารย์ที่เราไปกับท่านตอนหนุ่มๆนี่แหละเราก็ได้ไปเห็นเนี่ยแล้วครูบาอาจารย์บอกว่าครูบาอาจารย์คุยกันตาท่านสว่างแล้วพวกเราก็หาวไปเถอะ ดึกแล้วท่านก็ยังตาสว่างอยู่ท่านก็บอกว่าเนี่ยพวกเราพวกตาสว่างเขาเข้าใจธรรมะพวกยังตับง่วงตับเหงามาฟังไม่ออกนั่นน่ะมันก็ง่วงเหงาหาวนอนโอ้โหประเสริฐเหลือเกินคุณธรรมของพระอริยเจ้าจึงบอกว่าเราอย่าไปดูถูก อย่าไปดูถูกนักปฏิบัติธรรมนั่นนะไปดูถูกคุณยายคุณตาก็ไม่ให้ดูถูกเนี่ยให้เกื้อกูลเกื้อหนุนกันแล้วก็จะมีความสุขก็เพราะว่าคุณยายคุณตาจิตมันไปรวมมรรคมังคีเนี่ยเมื่อจะแตกดับแล้ว นี่แหละองค์ฌานองค์สมาธิเพราะระวังตัวอยู่นั่นแหละเมื่อตัวรู้มันระวังตัวอยู่นั่นแหละรวบรวมองค์ฌานท่านบอกว่าศีลดีสมาธิพอสมควรแล้วต่อไปอ่ะมันก็ไปเองเนาะมันเจริญไปเองเจริญฌานชอบ ภาวนาชอบเจริญฌานชอบนั่นแหละสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเห็นมาหลวงปู่สังวานคนหัวเราะท่านโน้ยพระไม่เป็นหนังสือจะไปรู้อะไรนั่นแหละท่านจะพูดเรื่อยเลยนะพระสุพรรณองค์แรกที่เผยแพร่ออกเผยแพร่ไม่เป็นหนังสือบางที่เขาไม่รับเลยนะ
มาจากหลวงพ่อสังวานเขาไม่รับเขาฟังไม่ออกนี่แหละโยมทีนี้ก็หลวงพ่อสังวานเนี่ยท่านบอกว่า ท่านไปนั่งกรรมฐานตอนที่ยังทำอยู่นะทีนี้น้ำเนี่ยมันเป็นฟันขึ้นมาร้อนมันเป็นฟันขึ้นมา โอ้นี่มันฌานฤาษีมันฌานนอกฌานฤาษีไม่เอามันไม่ใช่ฌานของสัมมาทิฏฐิเหมือนฌานโลกุตระนี่นะท่านก็พยายามทำได้เห็นไหมไม่มีครูบาอาจารย์มีแต่หลวงพ่อมหาแนะแล้วก็ไปทำนั่นนะหลวงพ่อมหา สังวานทำไมรู้ได้นั่นนะบอกว่าทำสังวานเอาอะไรมาพูดเนี่ยเราฟังไม่ออกแล้วอะไรตาอะไรทีนี้หลวงพ่อทองก็ทำใหญ่เลยทำแข่งกับลูกศิษย์เห็นไหมจนนานหลายสิบปีกว่าจะได้เห็นไหมกว่าจะได้หลวงพ่อสังวานบอกว่าเราทำถ้าจน หลายชั่วโมงแล้วจนพอใจแล้วค่อยนอนนอนไม่นอนเปล่ามาดูอาจารย์เข้าสมาธิอีกเห็นไหมโอ้โหเฉียดไปก็เฉียดมานั่นแหละท่านบอกมันไม่ยอมเข้ามันไม่ยอมเข้าสมาธิมันไม่ยอมเข้าฌานได้นี่แหละโยมทำไปเถอะจึงบอกว่าเรายังไม่ตายเราทำไป ทำไปจนตายนั่นแหละใครมาดูถูกเราก็มานะทำไปเถอะนั่นแหละดูถูกดีก็ดูผิดนะท่านบอกหลวงพ่อสังวานเนาะเพราะฉะนั้นพวกเราอ่ะบางคนเนี่ยยังอยากมาเกิดแต่บางคนฟังเทศไปนานๆแล้วไม่อยากมาเกิดแล้วโลกมนุษย์นี่มันมีแต่ทุกข์ เนาะพอ6-7-10เข้าไปนี่มันมีแต่ปวดเมื่อยมันมีแต่ความเจ้าแง่แสนงอนอยู่ในตัวเราหมดใช่ไหมมีแต่ปวดเมื่อยมีแต่ทุกข์นั่นน่ะนี่แหละที่เรียกว่าทุกอนูหรือว่าทุกเส้นขนนั่นน่ะทุกไปหมดนี่แหละจึงบอกว่าหลวงพ่อสนองบอกว่า เราไม่อยากอยู่อายุมากเลยเราเกรงใจเขานะเราเกรงใจเขาทำอะไรก็ไม่ได้ต้องให้พระหนุ่มๆช่วยเห็นไหมต้องให้ญาติโยมช่วยนี่แหละจึงบอกว่าหาหนุ่มๆสาวๆทำไว้เถอะนี่แหละท่านบอกว่าไม่ไร้มรรคผลนี่แหละความดี ที่เราทำของเรานะทำไปทำไปสัมมาสติเนี่ยสัมมาสติสมาธิมันก็จะเกิดกับเรานี่แหละตัวสมาธิกับตัววิปัสสนามันมารวบรวมกันอยู่ด้วยกันเรียกว่ามรรคมังคีเนี่ยที่ว่านี่แหละถ้าเรารู้ได้เราก็จะ มีความสุขมากเหมือนคุณยายว่าแหละมันอันเดียวกันเลยมันไม่ไปไหนมันไม่แยกจากกันเราก็เลยรู้เลยว่าโอ้ที่ยายบอกอย่างนี้นี่แหละโยมทำมาถึงตัวนี้แล้วทำไปเถอะแต่ยายออกมาจากสมาธิมันจะเหน็ดเหนื่อยเพราะอายุมากแล้ว7-8-10-3แล้วเนี่ยเห็นไหม ยายอยู่คนเดียวเห็นไหมยายทำกรรมฐานได้นึกถึงคุณครูบาอาจารย์นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าก็ยายยังไม่ตายแล้วมันจะไปยังไงอีกยายไม่ต้องไปคิดอะไรนั่นแหละแล้วมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆของมันเองเหมือนต้นไม้ต้นมะพร้าวก็ดีที่หลวงพ่อจาว่าแหละมันรดน้ำพรวนดินแต่จะไปนึกมันว่า
เมื่อไหร่มันจะออกลูกเมื่อไหร่มันจะออกลูกนั่นน่ะเราก็ไม่รู้ลูกตาลมันถึงหน้ามันถึงจะออกถ้าวันสองวันเนี่ยเราปลูกแล้วเมื่อไหร่มันจะสูงเมื่อไหร่มันจะโตนั่นน่ะไม่นึกนะเราก็รู้มันจะนึกไปทางนู้นทางนี้ก็นึกกลับมาทีนี้ ทีนี้มันนึกอยู่ในตัวสิเนี่ยที่บอกว่าอยู่ในกายนครหนองกายทีนี้คุณยายอยู่ในกายยังเหนื่อย เห็นไหมสู้อยู่กับจิตไม่ได้เห็นไหมนี่แหละพระอริยเจ้าจึงไม่ค่อยพูดไงดูจิตดูใจดูอารมณ์ของท่านใช่ไหมท่านไม่ก่อสร้างท่านก็ ไม่อยากจะเอาจิตส่องออกไปข้างนอกนะท่านก็ดูว่าไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนั่นแหละลักษณะของท่านนะมันเป็นอย่างนี้นี่แหละถึงเราจะยังไม่ได้แต่เราก็ทำไปเถอะยังไม่ได้ยังไม่ถึงก็ทำไปทำของเรานี่แหละญาติโยมมาเนสัญชิกกันอยู่เรื่อยๆนี่แหละมันเป็นบุญของเรามันเป็นบุญอันประเสริฐ ที่เรารู้จักนี่เนี่ยรู้จักเข้าสนามรบใช่ไหมเหมือนนักรบนักวิ่งใช่ไหมเข้าสนามวิ่งแข่งกันนั่นแหละใช่ไหมแต่พวกเรานี่เดินเดินกินนอนนั่งยืนเดินรู้สุขรู้สุขของเรานั่นแหละรู้ไม่โกรธรู้ใจดี เนี่ยรู้ไม่โกรธรู้ไม่โกรธไม่อยากโกรธใครนี่แหละพลังจิตมันออกไปไอ้ตัวโกรธนี่เหนื่อยมากเห็นไหมสมองแตกเส้นโลหิตแตกเห็นไหมเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตช็อกนั่นน่ะเรียกว่าความทุกข์ที่กั้นไม่ได้นั่นน่ะที่บอกว่า มันเครียดนะต้องระบายออกระบายแรงมันก็เลยเส้นเลือดโลหิตเนี่ยเดินไม่ทันทำให้เส้นประสาทแตกใช่ไหมโยมเหมือนอย่างกับคนเป็นโรคหัวใจตีบก็ดีนั่นแหละจึงบอกว่านี่แหละอาหารการกินมันทำให้ตีบนั่นแหละพวกกาแฟเม็ดก็ดี กาแฟอร่อยก็ดีนั่นน่ะน้ำตาลเขาบอกว่ากินไปทุกวันทุกวันสี่สิบปีน้ำตาลขาวใช่ไหมมันก็ยังมีกฎนั่นน่ะมีกฎมีด่างกันไปหมดเลยนั่นน่ะเห็นไหมเราไม่มีกฎไม่มีด่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภาวนาสมาธิไม่มีกฎไม่มีด่างนั่นน่ะที่บอกว่า ทำทำไมอ่ะจะดีใช่ไหมนี่แหละโอ้ยเทียนกับปอมเนี่ยถ้าคนเขาไม่เข้าใจใช่ไหมเทียนแท้มันนิ่มโยมเทียนเดี๋ยวนี้เขาผสมใช่ไหมมันก็เลยแข็งก็เหมือนพระธาตุนั่นน่ะคนบางทีเขาไม่มีฌานเขาไม่มียานกุศลของเขาเขาสัมผัสไม่ได้ เขาก็เหมือนแก้วเหมือนขวดนั่นแหละมีสีต่างๆก็ดีเขาก็ไม่รู้โอ้ยเอาแก้วเอาขวดมาหลอกเขาแน่บางคนนี่แหละที่โลกที่เป็นสัมมาทิฏฐิกับวิชชาทิฏฐิมีอยู่สองอย่างนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นที่คนไปไม่ถึงอ่ะคนไปไม่ถึงก็กลับมาก็ ไม่เห็นมีอะไรเลยนะวัดสังฆทานไม่เห็นมีอะไรเลยมีตะปูตะปานะมีตะวัดมีตะสิ่งก่อสร้างใช่ไหมนั่นแหละแต่คนที่ปฏิบัติธรรมโอ้โหนี่ครูบาอาจารย์ท่านอธิษฐานบารมีไว้ฌานของท่านที่ท่านมา ในวัดเนี่ยพระอรหันต์มาวัดเราเป็นมงคลไงนั่นเนี่ยมา
มานอนก็ดีนี่แหละท่านบอกว่าเหมือนมาพูดแล้วก็เหมือนว่าไม่เหยียบแผ่นดินในวัดเราเนี่ยมานอนมานั่งชั่วเดียวก็เป็นบุญไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่ชั่งนะหาประมาณไม่ได้ไงโยมนั่นแหละที่บอกว่าลูกสะใภ้อยากถวายอ้อยให้พระเดินทาง ไปได้ไปฉันแม่ผัวก็นี่ทำไมเธอลุกอำนาจอะไรเธอเอาไปถวายพระอะไรเงี้ยนะตีก็เกิดตายใช่ไหมนั่นแหละอานิสงส์ที่ถวายเหมือนถวายอ้อยท่อนเดียวตายไปเป็นนางฟ้าเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่า พอดีเลยได้จังหวะกุศลแล้วเราไม่รู้น่ะนี่แหละท่านหลวงพ่อจึงบอกว่าให้ทำตลอดเนี่ยให้มีสติตลอดนึกได้ก็ให้ดูให้สังเกตใจเรานี่แหละมันเป็นบุญทุกวันเลยใช่ไหมโยมทีนี้ลูกผู้หญิงก็ดีลูกผู้ชายก็ดีนั่นน่ะทุกข์มากนะเพศแม่ก็ทุกข์มากเห็นไหมไปไหนก็ลำบากนะต้องเลี้ยงลูกเห็นไหมบางคนเลี้ยงลูกมา20 ปี 30 ปียังไม่โตก็มีเห็นไหมนั่นน่ะ เห็นไหมถึงว่าลำบากนี่แหละจึงพอมาหันมาปฏิบัติธรรมโอ้ทำเป็นทำตายนั่นแหละเห็นไหมภาวนาไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นแล้วคุณยายบอกไม่มีแล้วเหนือพระรัตนตรัยไม่มีแล้วเห็นไหมกินก็แค่นี้นอนก็แค่นี้เห็นไหมนี่แหละ จึงบอกว่าไม่ไปไหนก็อยู่กับบ้านนั่นน่ะที่ว่าอยู่กับกายนครถ้าคนปฏิบัติได้เมื่อไหร่จะตายสักทีนั่นน่ะเขาก็จะคิดอยู่ตลอดว่าถ้าเขาตายเขาก็สบายแล้วเนี่ยบางคนเห็นไหมเอ๊ะถ้าเราตายเราจะไปอยู่ไหนเนี่ยนะหลวงปู่ที่สมุทรปราการใช่ไหมหลวง ท่านพ่อลีปวดท้องอยู่เรื่อยเลยเลี้ยงสัตว์ก็ขังสัตว์ก็ลืมน่ะเห็นไหมลืมให้ข้าวให้น้ำตายทีนี้ก็เห็นไหมมันยังตามมานั่นน่ะจะว่ายังไงแล้วหลวงพ่อลีก็อ้าวลองนั่งไปดูสิเราทำมาขนาดนี้เราจะไปอยู่ที่ไหนดีน่ะเราไปอยู่ชั้น สุทาวาสเนี่ยไปเป็นพรหมชั้นสูงนั่นแหละได้อนาคามีเห็นไหมสบายแล้วก็มาหันมาดูตัวโอ้โหเหมือนซากสัตว์ตายใช่ไหมโอ้อย่างนี้ไปก็ปวดท้องอีกเนี่ยเข้าฌานออกฌานไปมันสบายมันเบาไงที่หลวงปู่นั่นว่านะ พอออกไปแล้วมันสบายพอก้าวเข้าไปจะเข้าไปที่ตัวเนี่ยโอ้โหมันเหม็นเหลือเกินนะกะร่างกายของตัวเองนะแต่ท่านยังบอกว่าเออยังไม่ยอมสำเร็จนี่นะยังไม่ยอมสำเร็จอรหันต์นะต้องไปปฏิบัติให้เสร็จกิจเนี่ยนั่นน่ะจึงบอกว่านี่แหละท่านพูดเอาไว้นักศึกษาทั้งหลาย นั่นแหละเราก็จำมาไว้นั่นแหละยอดบุญยอดกุศลของเราก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่แหละแล้วใช่ไหมเราไม่มีใครอีกแล้วนั่นแหละหันดูครูบาอาจารย์ก็ไปหมดแล้วนะหลวงพ่อจรัญหลวงปู่จรัญเห็นไหมท่านก็ ท่านก็จากไปแล้วนั่นน่ะเห็นไหมเป็นที่รักของประชาชนก็จากไปหมดน่ะ
ไม่เป็นที่รักของประชาชนก็จากไปนั่นน่ะเห็นไหมเพราะจากไปกันหมดนั่นแหละแล้วพวกเราจะไปคุยกับใครนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะมันจึงบอกว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีนี่แหละท่านบอกว่าลูกเรารักมากนั่นน่ะลูกเรารักมากสามีเรารักมากภรรยาเรารักมาก แล้วเราก็พากันมาปฏิบัติธรรมนั่นน่ะเราก็พากันไปดีหมดทีนี้มันเกี่ยงกันตีกันทะเลาะกันนั่นน่ะแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ถึงพบความดีของเราเนี่ยเราลองนึกดูท่านบอกว่าอย่าให้มารมันครองใจท่านบอกว่าอย่าให้มารครองใจหลวงปู่ว่า ใจดีไว้นะถ้ามารมันครองใจแล้วมันจะเห็นผิดไปหมดนั่นแหละจึงบอกว่าที่ท่านยกตัวอย่างว่าพระธาตุเราไม่อยากให้เห็นหรอกเราอยากใส่เจดีไว้คนไม่เห็นเหมือนยกตัวอย่างอ่ะโอ้ยเราอยากได้เหล็กไหลเหลือเกินแน่แต่คนเอามาให้ดู โอ้โหนู้นก็ไหลนี่ก็ไหลพอเห็นแล้วมันก็ไม่เหมือนอย่างกับที่อยากจะเห็นนั่นน่ะนั่นน่ะพอเห็นแล้วเฮ็ดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกนั่นน่ะเห็นไหมสงสัยอีกอย่างนั้นน่ะจึงบอกว่าให้มันเป็นธรรมชาติให้มันไหลอยู่เป็นธรรมชาติของวันดีกว่าใช่ไหมนั่นน่ะสู้ไหลเราไม่ได้หรอกนั่นน่ะไหลความดีของเรา ใช่ไหมโยมเหมือนหลวงพ่อสนองท่านได้ของท่านแล้วเนี่ยท่านสบายนะท่านนั่งนอนสบายเห็นไหมที่ท่านบอกว่าถ้าท่านไปถึงนิพพานนั่นน่ะหลวงปู่ท่านยังบอกเลยอาจารย์สนองท่านสบายแล้วท่านเหลือแต่พวกเรานั่นแหละจะต้องคลองสังขารนี่เห็นไหมหลวงปู่บุญญฤทธิ์เห็นไหม นั่นแหละท่านยังไม่ไปท่านก็ต้องคลองสังขารนั่นแหละต้องให้ข้าวให้น้ำทุกเช้าค่ำหรือว่าอะไรอ่ะต้องอาบน้ำต้องชำระกายเห็นไหมมันน่าสงสารมากเนาะนี่จึงบอกว่าเราลองนึกดูเถอะนี่แหละที่บอกว่าเมื่อจากไปนี่แหละที่ท่านบอกว่า เตสังวูปัตโมสุโขการที่เราได้มาปฏิบัติธรรมนี่น่ะถ้าเราได้เตสังวูปัตโมสุโขเนี่ยนี่แหละอยู่ก็เป็นสุขนะอยู่ก็เป็นสุขนั่นแหละลูกหลานก็ดีใจใช่ไหมนั่นแหละเหมือนอย่างกับพระเทพใช่ไหม ท่านก็ต้องช่วยพ่อแม่เพราะพ่อแม่อายุมากแล้วเนี่ยทำหน้าที่กันนั่นน่ะพ่อฟ้าใจก็ต้องทำหน้าที่พระสงฆ์ก็ต้องทำหน้าที่ช่วยบ้านเมืองนี่เนี่ยพ่อเมืองแม่เมืองเห็นไหมคนเดียวไม่ไหวหรอกดังคนเดียวตายหลวงพ่อสนองบอกใช่ไหมดีคงนั้นช่วยกันนั่นน่ะ พระสงฆ์หลวงพ่อไม่มีอิจฉาใครนั่นน่ะหลวงพ่อใจดีนั่นน่ะเหมือนหลวงพ่ออารมณ์กดนั่นน่ะท่านบอกว่ามีแม่ชีเยอะที่วัดคนชราไอ้ก้าวเลี้ยวนี่ท่านบอกว่าเอ้าแบ่งแม่ชีไปมั่งเหอะไปอยู่ที่ก้าวเลี้ยวมั่งเนาะไอ้หลวงพ่อก็ดูแลไม่ทั่วถึง ว่าดีเหมือนกันนะเอาไปโยมน้องก็ดูแลกันไว้ก็แล้วกันนั่นน่ะเห็นไหมที่อยู่ที่อาศัยค่อยๆทำนั่นแหละแล้วโยมน้องต่อไปโยมน้องชรายมน้องก็จะได้มีคนช่วยเรา นั่นน่ะสัมมาสัมไปเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราไม่ช่วยใครเราทีนี้ก็เกิดป่วยเขาสิ
แม่ชีคนนี้ป่วยเขาใช่ไหมไม่มีใครแต่แม้กระทั่งซักผ้าก็ไม่มีใครมองทีนี้พอหายทีนี้แล้วช่วยใหญ่เลยเนี่ยสร้างกุศลนั่นแหละเหมือนเจ้าคุณนรมกฎแกนั่นแหละแกทำมาไว้ถ้าแกมาเกิดอีกแกก็รวยใหญ่ก็แล้วกันเหมือนหลวงปู่คูณว่าแหละ ถ้ากรรมมาเกิดอีกก็รวยใหญ่นั่นแหละทำบุญให้ในหลวงเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าความดีเนี่ยเรามาตักตวงนะมาในโลกมนุษย์เนี่ยเรามาตักตวงความดีนั่นแหละมาช่วยพ่อแม่มาช่วยคุณพ่อคุณแม่มาช่วยสิ่งแวดล้อมนั่นแหละเห็นไหมจึงบอกว่า เอาเหอะยอมน้องทำไปเถอะอะไรอ่ะหมาสุนัขใช่ไหมขออภัยสุนัขเขายังเก็บเอามาเลี้ยงได้แล้วคนชราเนี่ยแม่ชีเนี่ยเห็นไหมแม่ชีมีศีลเราเลี้ยงเราก็เป็นบุญใช่ไหมเลี้ยงคนเป็นเทพเป็นพรหมใช่ไหมโยมมีผักมีหญ้าสำนักเรา แม่ชีก็ปลูกออกกำลังกายบ้างใช่ไหมนั่นแหละมันก็เพลิดเพลินภาวนาเนี่ยต้นไม้ก็ชักโตแล้วที่ก้าวเลี้ยวนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้แหละโยมเพราะฉะนั้นเราก็นึกว่าความดีนี่แหละทำไว้เถอะแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าบ้านเมืองเนี่ยมันจะเป็นยังไงเห็นไหมมันทุกข์ร้อนกันไปหมดทุกหัวละแห่ง ใช่ไหมคนปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าจะได้ไปจะได้ชนะนะชนะมารชนะทุกไอ้พวกที่ทุกก็ต้องเกิดมาอีกไม่รู้จะไปเกิดเป็นอะไรอีกใช่ไหมนั่นแหละเพราะว่าพุทธเจ้าไม่ได้พยากรณ์น่ะหลวงปู่มั่นก็ล่วงลับไปแล้วน่ะพยากรณ์ไม่ถูกละเห็นไหมหลวงพ่อสนอง ก็ล่วงลับไปนั่นแหละความดีเหลือแต่ความดีนี่แหละที่ท่านบอกว่าเป็นพระธุดงค์ที่อดทนเนี่ยหลวงพ่อสนองอดทนมากไม่ขอลูกศิษย์นะให้ลูกศิษย์อยู่เย็นเป็นสุขก็แล้วกันอาจารย์ไปหามานั่นแหละเห็นว่าตอนที่เราอยู่น้อยๆเห็นไหมจะ ไม่มีน้ำปลาน้ำมันอาจารย์แป้วบอกว่าต้องไปเซ็นเขามานะนั่นน่ะบ้านโยมวันเพ็ญหัวสะพานนั่นน่ะโอ้โหอาจารย์ของเราไม่เคยบอกให้เรารู้เลยว่าหลวงพ่อเป็นทุกข์แค่ไหนเนี่ยความเมตตานี่แหละจึงว่าจึงมาเป็นหม้อข้าวใหญ่ได้ก็เพราะความเมตตาของท่าน หมู่คณะท่านอาจารย์ไพรินทร์ทำหน้าที่นั่นแหละเห็นไหมก็ต้องหนักหน่อยช่วยคิดช่วยทำนี่แหละจึงบอกว่าพวกเราก็สบายหน่อยไม่ต้องไปตากแดดมาก ใช่ไหมนั่นแหละคนไหนเป็นพ่อแม่ก็เหมือนต้องออกรบใช่ไหมนั่นแหละพวกเราก็ภาวนานั่นแหละ ดูนั่นน่ะเห็นไหมเราคอยดูความดีของใจเรานั่นน่ะความเมตตาก็เหมือนกันในสถานที่นี้จึงบอกว่าถ้าคนรู้นะเขาก็จะรู้ว่าเทพพรหมอยู่กับเราเยอะนะมาปฏิบัติธรรมพอวันโกนวันพระเนี่ย ญาติโยมเขามาจัดดอกไม้ให้หลวงพ่อใหญ่เขาบอกว่าโอ้โหวันนี้ทำไมยอดศาลาอันเนี้ยสว่างมากเหลือเกินมาพวกเทพพรหมเขามาเยี่ยมหลวงพ่อสังวานน่ะสิทีนี้หลวงพ่อสังวานเอาต้นไม้มาเยอะเลยมาไว้ทำเนี้ยบอกว่าเทวดาไม่มีที่อยู่เห็นมามากันเยอะ
อยู่หมดทุกเสาเลยตอนหลวงปู่อยู่ไอ้ตาเรามันตาหูกระทะตากระทูหูกระทะใช่ไหมเราก็ไม่เห็นนั่นเห็นไหมที่นี้ท่านยังพูดให้เราพวกเราฟังเนี่ยนี่แหละเราจะไปพูดว่าหลวงพ่อโกหกได้ยังไงหลวงปู่ท่านมีญาณรู้ขนาดพวกเราเนี่ยภาวนาไม่ต้องเอาปากพูด เอาใจนึกนะพุทโธพุทโธเอาปากพูดไม่ได้นะให้เอาใจนึกเห็นไหมโอ้โหขนาดนึกอย่างนี้ท่านยังรู้อ่ะเห็นไหมไอ้พวกเรารู้อะไรอ่ะ ใช่ไหมนี่นายโยมจึงบอกว่าความเมตตาของหลวงปู่นั่นน่ะทั้งสองพระองค์นี่แหละใช่ไหมเราต้องนึกถึงคุณพ่อคุณแม่เรา นั่นแหละเพราะเรามาอาศัยร่มโพล่มไทรนั่นแหละเราปฏิบัติของเรานี่แหละจึงบอกว่าน้ำทิพย์ชโลมใจน้ำทิพย์มันเกิดจากอะไรอ่ะเกิดจากสมาธิของเรานี่แหละนั่นแหละใจเป็นทิพย์นั่นแหละอ้าวมโหมันไม่เกิดทิพย์แล้วนั่นแหละมันเกิดใจมาน มันเกิดเป็นอย่างนั้นแหละใจยักษ์ใจมารอาฆาตมาดร้ายกันนี่แหละจึงเห็นไหมมันเกิดเป็นปรมาณูขึ้นมาเนี่ยเป็นล้อเป็นเกียร์นะนั่นเห็นไหมทีแรกก็ล้อเล่นกันก่อนคำโบราณว่าล้อกันไปล้อกันมาทีนี้ไม่เอาแล้ววะต้องสร้างปรมาณูดีกว่าล้อมันน้อยไปซะแล้วเห็นไหม ทำบารมีโนยิงกันดีกว่านั่นแหละแต่พวกเราพวกนักปฏิบัติธรรมนี่แหละเราสร้างอะไรอ่ะสร้างศีลสร้างสมาธิของเราให้จิตใจเราเนี่ยออกจากกองทุกข์ยังไงนะนั่นแหละใช่ไหมเพราะว่าเราพยายามดูใจเรามันขโมยออกไปที่ไหนมั่งอ่ะหนุ่มๆนะตอนหนุ่มๆ แหมมันกลับบ้านวันละ100 หนต่อ100 หนก็ไม่รู้ใช่ไหมไปเที่ยวทุดงเอาไปชอบป่าดงที่ไหนก็ไปนั่นน่ะฝันไปนั่นน่ะทุกวันนี้ยังไม่ลืมเลยเห็นไหมไปเที่ยวในป่าในดงนี่แหละพระหนุ่มๆต้องไปอย่างนี้แหละใช่ไหมเพราะจิตใจของท่านแข็งแรงนั่นน่ะไป ไปดูทุกไปนั่นแหละไปใช้กรรมไปใช้หนี้กรรมใช่ไหมโยมเพราะเราไปทำเขาไว้เยอะนั่นแหละเห็นว่าต้องสะพายไป12-13 โลนั่นแหละมุ้งกดติดใช่ไหมนั่นแหละบาทติดเหมือนว่า15 โลเอาตีแต่ว่า15 โลทานไปจ่ายนะเอาไปเยอะ ทีแรกยาไปเยอะท่านแบ่งกันบ้างสิท่านเอาไปบ้างสิถวายถวายบางทีก็ต้องทิ้งเลยหนักเห็นไหมใหม่ๆมันไม่หนักหรอกดีใจใช่ไหมนั่นแหละทำไมเรามาเนี่ยเกิดหลวงปู่ส่งเนี่ยสันโดษมากใช้ถังกติเนี่ยสองชั้นเป็นมุ้งเนี่ยเอามาเป็นมุ้งอีกนะโยมนะ ไม่ใช่ว่าปูนั่งปูนอนอย่างเดียวทำแม่มุ้งด้วยหลวงปู่ส่งเห็นไหมแล้วมันก็เบาเขาแล้วหลวงปู่บอกว่าไปนะไปไอ้ท่านบอกไอ้งูเนี่ยมันอยู่บนต้นไม้มันก็รู้จักนั่งห้างพอสัตว์เดินมามันโดดลงมาเลยงูเหลือมแล้วมันก็จะมากินหลวงปู่ หลวงปู่เออเรามีเวรต่อกันก็อ้าวเรามาใช้หนี้กรรมเดินมาใช้หนี้กรรมมันก็ไม่กินมันก็ดูแล้วมันก็ไปมันก็เลื้อยไปตัวยังกระลำตาลไอ้งูเหลือมกินคนสบายนะอย่าว่าจะกินเลยไอ้แก้งกวางนี่มันรัดสบายเลยโยมมันนั่นแหละเร็วมากทีนี้คุยขำๆ คนนี้มันเมาทีนี้ทองผาภูมิเนี่ย
มันก็คงรอดกอไผ่มั่งอะไรมั่งงูมันก็โดดมันลัดเลยมันลัดรถเครื่องลัดคนเขาโอ้โหพอไปถึงท่อไอเสียมันปล่อยทันที เห็นไหมมันปล่อยมันร้อนนั่นแหละไอคนนั้นวิ่งหนีกลับบ้านได้เมาก็เมาเห็นไหมต่อยเสียช่วยไว้แต่ละโยม โอ้มันเป็นก็เข็ดนะแต่ไม่ดีนะงูเนี่ยถ้าเป็นแผลมันก็จะตายนะโยมนะมันเป็นอย่างนี้แหละก็เอาละวันนี้ชักสาธยายมาเยอะแล้วนะก็ขอให้เดี๋ยวก็คุณโยมจะได้ไปจัดแจงไหว้พระอีกเนาะก็ขอบุญกุศลนี่แหละขอให้ ขอให้ญาติโยมที่มานี่ดีใจมากันทุกวันมาปฏิบัติธรรมนี่แหละท่านบอกว่าเดินตามพระอริยเจ้าเราไปเป็นเทพเป็นพรหมดีกว่าเนาะไม่ต้องเห็นคนตีกันคนฆ่ากันทุกวี่ทุกวันต้องรถชนรถฟั่มนั่นน่ะชนกันถนนนั่นน่ะเห็นไหมน่าสงสารเนี่ยต้องเลี้ยง ครอบครัวเอ้าครอบครัวตายซะแล้วจะทำยังไงนี่แหละถึงว่ามันเป็นเรื่องหนทางของความทุกข์นะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญขอให้ทุกคนอยู่ในภูมิมหาลาโภมหายะโสมหาปริลาโลที่ขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายขอให้ประเทศไทยของเราอยู่ดีมีความสุข แล้วก็ทุกทั่วทุกประเทศขออยู่เย็นเป็นสุขทุกท่านทุกคนเทอญเนาะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิถ้าท่านได้ฟังพระธรรมเทศนานะคะเมตตาแสดงธรรมโดยหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานด้วยความปิตินะคะในบุญกุศลที่หลวงพ่อได้ให้พวกเราให้อยู่ใน สามร่มโพนะคะค่ะสามในความเมตตาของพ่อสามารถเจ้าค่ะต่อไปจะเป็นการถวายพระไตรไทยธรรมอุปแสดงธรรมพระไตรเรียนเชิญคุณแม่กัญจนาพี่กัญจนาเอภาเป็นผู้ถวายพระไตรหลวงพ่อสามารถเชิญค่ะค่ะวันนี้ทีม ทีมอุโบสถศีลที่ได้รางวัลนะคะที่อยู่กันมาหลายปีจนกระทั่งกำลังจะไปเป็นเทพเต็มพรมได้ปันนี้มาเป็นเจ้าภาพกันค่ะโมทนาสาธุค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาด้วยค่ะสาธุค่ะเชิญคุณสุดารัตน์ยุวมิตรค่ะเอาชื่อลูกสาวแต่คุณแม่ถวายนะคะคุณป้าอ้วนคุณป้าวรนาถค่ะ ถวายแทนลูกสาวค่ะเทียธรรมขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาค่ะสาธุค่ะขอรับพรจากหลวงพ่อให้หมดทุกค่ะก็ตั้งใจรับพรนะขอให้ญาติโยมมีความสุขความเจริญเนาะ ทุกรูปทุกนามคนโมทนาอยู่บ้านก็ดีได้วิมานเงินคนทำได้วิมานทองเนาะยาทาวลิวาปุลาปริปุเรนตีสากลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาคร ให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวัยโตทินังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศในแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นหิชิตังปฏิตังตุมังขออิตาพลที่ท่าน ปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคีปาเมวัตมิจาโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริ
ทั้งปวงจงเต็มที่ชันโทปนัลโซยะตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโซยะตาเหมือนแก้วมณีสว่างกวัยควรยินดีเตอัตตลัตตาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งใจและยิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุข วิรุณาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโลกาสุขิตาโหตาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยยาทิพีพร้อมกับเตยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอญภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน ลักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านกับพระพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาแผ่งพระพุทธเจ้ากับปฐมานุภาเวนะด้วยอานุภาแผ่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาแผ่งพระสงฆ์สัตตาโสธีภวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุค่ะกราบนมิตาของพ่อสามารถค่ะก็เออเป็นคนโชคดีนะคะที่เข้าวัดมาก็ได้เห็นหลวงพ่อแต่นั้นเห็นหลวงพ่อครั้งแรกนี่เห็นในป่าช้าค่ะ ท่านพาไปป่าช้าบุกแมลงพ่อสามารถใครคุยกันพ่อบอกเงียบ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 ไว้ก่อนนะเขาไม่ชอบอะไรคุยกันที่จริงมันก็เงียบอยู่แล้วค่ะป่าช้าค่ะนั่นก็เป็นความเมตตาค่ะต่อไปก็เชิญเจ้าภาพตั้งแปดท่านค่ะเดินเข้ามาเลยไปถวายไตรธรรมและทอดผ้าลุกเลยค่ะที่มีบัตรสีเหลืองค่ะลุกนะคะใครบัตรสีเหลืองลุกค่ะลุกเลยนะคะสามท่านแล้วมีอีกไหมคะสี่เชิญค่ะเชิญค่อนข้างจะมีสวหลายคนนะคะสาธุเชิญนะคะไปเลยลูกไปจ้ะค่ะเดี๋ยวเชิญทางบ้านร่วมโมทนาค่ะแม่จ๋าคอยเขาทั้งแปดคนก็กราบค่ะพร้อมกันอีกทีนะคะถ้าเห็นต้นทางเห็นพร้อมแล้วกราบเลยนะคะครบยังคะ พร้อมหรือยังคะเชิญกราบพร้อมกันค่ะสามครั้งกราบสาธุค่ะให้เชิญทางบ้านร่วมโมทนาด้วยนะคะจะหยิบยกเทียธรรมขึ้นอธิษฐานจิตค่ะทุกท่านค่ะแล้วเดี๋ยวประเคนพร้อมกันดูกันเลยนะคะพุทโธธัมโมสังโฆประเคนค่ะ สาธุเดี๋ยวรอทอดผ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคืนนี้จากเสร็จจากรันธรรมนี้แล้วนะคะเราจะรวมตัวที่เสร็จจากเรือนไทยเรารวมตัวรันธรรมค่ะเพราะคืนนี้เป็นคืนที่เรารวมตัวแล้วฟังธรรมตลอดรุ่งนะคะสำหรับผู้อธิษฐานจิตนะคะในช่วงนักบวชของเราก็ควรจะให้ครูบาอาจารย์แสดงธรรมจบแล้วค่อยลุกนะคะ ในช่วงสามทุ่มหลังจากธรรมวจินแล้วถึงห้าทุ่มครึ่งค่ะก็พระอาจารย์พรจรัญค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาการทอดผ้าด้วยจากคณะเจ้าภาพค่ะอธิษฐานจิตพุทโธธัมโมสังโฆทอดผ้าค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวเรารับพรค่ะ อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอกอุปาทายธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไปละงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุ กราบพระสามครั้งมารับพรด้านนอกค่ะออกมาได้ทั้งด้านซ้ายด้านขวาค่ะหลังจากเรือนไทยแล้วนะคะทุกคนรวมตัวลานธรรมธรรมบัตรเย็นเสร็จนะคะจากนั้นจากหลังจากธรรมบัตรเย็นเสร็จสามทุ่มไปจนถึงสี่ทุ่มครึ่งค่ะ
ค่ะพระอาจารย์พรจรัญสุขิตโตนะคะครูบาอาจารย์อีกรูปหนึ่งให้กรรมฐานและแสดงธรรมจากนั้นค่ะสี่ทุ่มครึ่งจนถึงยี่สิบสี่นาฬิกาเป็นพระอาจารย์สุรัตน์ชุติกาโมแสดงธรรมค่ะแล้วก็จากนั้นยี่สิบสี่นาฬิกาไปจนถึงตีสามครึ่งก็คือหลวงพ่อสัมมาสมาธิโกที่เมตตาแสดงธรรมนะท่านก็ มีธรรมะที่ลึกซึ้งนะคะมาให้เราได้รับทราบกันหลายท่านหลายตอนตอนเช้าหลวงพ่อพระอาจารย์สมหมายให้กรรมฐานค่ะหลังจากธรรมเช้าขอเชิญรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด เอหะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานิทานอุทิศแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ล่าโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตะโคนิทานปราถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะสมีชันตุ จงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทา เหมือนแก้วมณียังสว่างสวัยขวัญยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำราไปสัพพะโลโควินาสตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวา ธนสีลีสนิจังหุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนิแลอัทธาสิเมอากาสิเม ยาติมิตาสขาจำเหเปตานังทักขินังราชาปุเพตกมณโหสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งที่แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควร ให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์ แก่ยาทั้งหลายภูลาโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาเตโยยาทั้งหลายย่อมตั้งอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิธาปริสทานไว้ดีแล้วในทรงทีขาลตังหิตายานาโสอุปกาปฏิ ยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทาสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ยาทั้งหลายผู้ลาโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุลารา
และบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพิคูนมนุษย์ปฏินนางกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปคันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพลอยแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพองค์ควรจงมีแก่ท่านกราบขันดุสาปเทวตาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภิยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมโกคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระกัลวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกัลวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคลุอุปชายาจริยาคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญ